เตรียมพบกับความสนุกสุดมันจากเหล่าแคสเตอร์มากมายในงานแคสเตอร์เดย์ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่4เมษายนนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มในสถานที่ใหม่ใจกลางเมืองณลานไลฟ์สไตล์หอชั้น2สยามพารากอนพร้อมพบกับกิจกรรมซิกเนเจอร์ของงานอย่างสุ่มการ์ดด้วยการ์ดพร้อมทั้งกิจกรรมลัคกี้ดรอพลาดไม่ได้กับสินค้าแคสเตอร์คอลเลกชันใหม่และหนังสือเจ้าหญิงสวิงปิ้งรักนายสุดป๊อปที่ทำออกมาเป็นรูปเล่มตามคำเรียกร้องของน้องๆกันแล้วเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราชาวออนไลน์สเตชันกันอีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราก็สดใสนิดนึงเพราะว่าหนุ่มโหดโฉดทมิฬของพวกเราเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นหนังเรื่องนึงนะคะวันนี้ก็เลยมาแบบสาวสาวนั่นเองหนังเรื่องนั้นนะคะที่เรากำลังจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือนี่เลย Beauty and the Beast เย้ครั้งนี้นะคะสปอยหนักมากเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากโดนสปอยนะคะก็รีบไปดูแล้วค่อยมาดูคลิปเราก็ได้เนาะเอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยเราขอให้คะแนนแล้วก็รีวิวถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละคนดีกว่าอ่ะเริ่มที่พี่แพรเลยโอเคคือพี่ให้9เพราะว่าเรื่องนี้มันมีมนต์เสน่ห์แบบดิสนีย์มากมันมีกลิ่นอายความเป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าชายสวยดูปุ้งปิ้งตะมุนชายแบบหูกระโปรงมานี่พริ้วสุดๆแล้วก็มันจะมีความรักน่ะสอดแทรกแบบพวกคติคำคมนิดนึงผู้หญิงพี่โอไปไหมไปข้างนอกเลยค่ะเชิญตัวละครที่ชอบที่สุดก็คือแกสตองนะคะคือเขาอินกับบทมากจริงๆแล้วแกสตองนี่หล่อนะฉันไม่ติดว่านางนิสัยเลวนะคะโอเคเลยนะคะมีความร้ายแบบแมนแมนแล้วก็หลงตัวเองอะเหมือนใครแถวนี้คิดว่าตัวเองหล่อแล้วอะไรเออจะพูดจะพูดหน่อยนึงตัวเองหล่อไงมันน่าอิจฉาเขาเลยครับพี่โอเคค่ะแล้วเขาก็จะใส่ใจเรื่องวัฒนธรรมมีจริยธรรมนิดนึงปนมาด้วยโอเคพี่แพรแล้วต่อไปแล้วพี่เมย์พี่ให้ 7.5 ทำไมให้น้อยอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะพี่ชอบการที่เอาหนังเก่ามารีเมคแต่ในความรีเมคนั้นน่ะเพื่อให้มันเป็นตัวของตัวเองอ่ะสำหรับพี่อยากให้มันมีความครีเอทมากขึ้นมีการตีความหมายมากขึ้นถ้าถามพี่ถึงความว่าถ้าจะเอาแบบก๊อปต้นฉบับเป๊ะๆช็อตต่อช็อตเลยนะอันนี้คือเต็มยกให้และแคสนักแสดงมันดีมากๆยอมใจนะแต่ถ้าพูดถึงความบางทีความเพลย์เซฟมันก็เป็นความน่าเบื่อนิดนึงคือต้นฉบับทำไว้ขึ้นทิ้งมากแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่มองว่าเขายังไม่กล้าที่จะฉีกกรอบตรงนี้ออกไปนะอย่างหนังที่ทำได้ดีในประเด็นนี้นะก็คือ Maleficent อันนี้อยากจะยกตัวอย่างเลยมันดีมากแล้วถ้าหนังไทยก็คือพี่มากพระขนงในส่วนของตัวนักแสดงต้องบอกว่าแคสคนมาดีมากไปนี่ไปดูคลิปเอ็มม่าสวยมากสวยมากสวยแบบแค่หันหน้าคือจะบอกว่าเสียตังไปดูหนังเรื่องนี้แค่เห็นเอ็มม่าคุ้มแล้วอ่ะแต่เขายังแสดงไม่ดีนะยังการแสดงยังต้องบอกว่าเขายังสลัดคราบเฮอร์เมโอนี่ได้ไม่หมดสังเกตไอ้ตอนย่นคิ้วย่นตากันคือมันไม่ใช่บุคลิกของเบลเว้ยถ้าคนอินแฮร์รี่เคยดูแฮร์รี่จะรู้สึกว่านี่คือเฮอร์ไมโอนี่ที่โตมาเป็นเบลถ้าคนไม่เคยดูแฮร์รี่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเบลที่แบบสตรองว่ะมันไม่ค่อยมีกลิ่นอายของนิยายเกินครึ่งตัวสักเท่าไหร่แต่หน้าสวยเสียงหวานเสียงใสถือว่าผ่านแจนี่ค่ะเจนค่ะสำหรับแจงอ่ะแจนจะบอกว่าแจงเป็นแฟนพันธุ์แท้ของดิสนีย์เลยก็ว่าได้นะคะการ์ตูนแท้ทุกเรื่องชอบมากถ้าจะให้คะแนนแบบปัสสาวะคติเลยนะก็10เต็ม10โคตรแฟนแท้อ่ะรู้เหรอไม่ใช่คือแจงอ่ะชอบนะของพี่อาจจะตีอีกแล้วไม่อ่ะตีคือบางคนอาจจะคิดว่ามันน่าจะฉีกแต่สำหรับแจงเนี่ยที่ดูตั้งแต่อันนี้คือดูตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ไม่เปลี่ยนมันก็ได้ไม่เปลี่ยนมันก็ดีแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าฉากที่จะเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้รู้จักกับตัวละครนี้ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉากเปิดที่ทำให้เราเห็นฉากของบีดว่าเขาอยู่ดีมาแปลงร่างเป็นขนปุยได้ไงขนปุย แล้วก็อีกฉากนึงนะคะรู้สึกจะเป็นฉากที่เบลนะคะได้เจอกับแม่อันนี้ดีนะอันนี้ทำดีมากๆคือในนิยายในการ์ตูนสมัยก่อนที่เขาทำอ่ะคือมันไม่มีมิติของชีวิตจริงอย่างความร้ายของแกสตองเนี่ยมันร้ายทื่ออ่ะ
แต่อันนี้คือร้ายแบบฉลาดนะมันฉลาดพูดไม่ได้ร้ายเขาเรียกเขาเรียกเลยเร็วคือใช้คำพูดได้เก่งปลุกระดมคนได้เก่งคือพูดจนพ่อกับเบลโดนจับไปได้อ่ะนั่นเจ๋งนะแล้วเรื่องของแม่เขาเรื่องของนางฟ้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเนื้อเรื่องนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยดูการ์ตูนเนี่ยจะไม่เห็นก็จะมี3ฉากนี้เป็นหลักๆนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าทำเดิมๆก็ดีแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมขอพูดถึงฉากจบนิดนึงนะอันนี้คือส่วนตัวจริงๆตอนที่ว่าฉากจบเนี่ยในการ์ตูนก็ประมาณว่าก็เต้นรำในปราสาททุกคนมีความสุขดีแต่ว่าอันนี้ไม่เปลี่ยนโอเคเรารู้กันว่าไม่เปลี่ยนเนาะแต่ว่าเพิ่มมาฉากจบเนี่ยอยากเห็นชีวิตหลังจากที่เบลเนี่ยได้รักกับเจ้าชายไปแล้วบ้างอาจจะเห็นแบบว่าเจ้าชายนะคะขยายอาณาจักรปกติอาณาจักรที่ทุกคนแบบว่าดูแบบไม่เอาใครเลยดูร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมารักใคร่กลมเกลียวกันแล้วก็เจ้าชายก็คงรักกับเจ้าหญิงมีลูกสวยงามอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นอย่างนั้นบ้างการทำตามการ์ตูนสมัยก่อนเป๊ะๆมันจะจบตรงนี้เพราะว่าเทพนิยายทุกเรื่องมันมักจะถูกจบว่าแล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็ครองคู่กันชั่วกาลนานเถิดสวยงามนะคะสวยงามก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นมาซึ่งขอบอกว่าหนังเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีและอีกอย่างนึงนะคะนอกจากตัวละครที่คัดออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวของพ่อถึงแม้ว่าในหนังเนี่ยมันจะอ้วนน้อยกว่านะคะในการ์ตูนแล้วก็ตัวของพ็อปเบิร์นนะคะแล้วก็ชื่ออะไรนะตัวเทนไคอะไรนะอ่ะโอเคอันนี้ก็คัดออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะและอีกคนหนึ่งที่เล่นได้ดีก็คือแกสตองของเรานั่นเองเขาบอกเลยว่าเห็นแล้วรู้สึกเลวร้ายสุดๆนะคะสมแล้วที่คำว่าลืมเป็นแกสตองทั้งก็หน้าเขาลายด้วยนะหน้าเขาลายด้วยแล้วนิสัยเขาก็เลวด้วยลูกอีแวนเล่นดีนะถ้าถามแม่ว่านักแสดงคนไหนเล่นดีที่สุดในเรื่องนี้ยกให้ลูกอีแวนรองลงมาคือโจชแกสหรือคนที่เล่นเป็นเลอฟูสองคนนี้รับบทส่งกันดีมากเนียนลื่นไหลที่สุดถ้าแสดงแข็งสุดนี่ในเฉพาะตัวเอกนะเอ็มม่าแข็งสุดแต่บิสนี่เราจะไม่ประเมินตรงนี้เพราะมันโผล่มาแค่นั้นและแค่นั้นแต่ซีจีก็ไม่ค่อยเนียนบินนี่ก็ให้เต็มนะคะบอกว่าให้คะแนนอีกอย่างนึงคะลงเป็นคะแนนของฉากขอบอกเลยว่าฉากแต่ละฉากนี่ทำออกมาได้สวยมากโดยเฉพาะฉากตอนที่นางเอกนะคะกำลังจะกินข้าวโอ้โหอลังการงานจ้าและอีกหนึ่งฉากที่ชอบจริงๆก็คือฉากในห้องสมุดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นห้องสมุดของหมู่บ้านที่มีหนังสือแค่ประมาณไม่กี่เล่มถึง10เป้าหรือยังไม่รู้เลยแต่พอเข้าไปในปราสาทของเจ้าชายเนี่ยก็ได้เห็นห้องสมุดนะคะซึ่งแบบมีหนังสือเป็นล้านเล่มอะไรเงี้ยแล้วตรงเนี้ยชอบตัวเอ็มม่าที่แสดงมากนะคะเพราะว่าตัวเบลเนี่ยตอนนั้นคือดีใจแต่เอ็มม่านี่ดีใจแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีใจน่าจะแจกไว้คือแจกเลยเจอของที่ใช่ไงก็ประเมินนะคะให้10/10โอเคเย้ท้ายพวกโลกจิตแล้วค่ะพี่โอ๊ตอะคือแบบตัวเองไม่มีความฝันแล้วก็มานั่งบาปคนอื่นนะว่าคนอื่นจะไม่มีความฝันด้วยไปผู้ชายเราไปดูพาวเวอร์เรนเจอร์ดีแล้วไปอยู่กับหุ่นยนต์ไปอยู่ต่อไปก็จะเข้าเรื่องแบบสปอยแบบหนักมากอันนี้สปอยวิจารณ์ฟันยับแล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่บอกนะคะฉากเปิดออกมาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะปูทางให้เราได้เห็นนะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยเจ้าชายเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วฉากนั้นเจนก็ไม่ค่อยชอบขอตู่มันเท่าไหร่นะทำไมต้องอลังแบบอลังการงานสร้างขนาดสีขาวแต่ฝรั่งเศสสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฝรั่งเศสยุคนั้นน่ะคือเป็นผู้นำด้านแฟชั่นอะไรใหม่ๆเจ๋งๆพี่แกนลองหมดในเคสตรงนั้นเราว่าเขาทำการบ้านออกมาดีแล้วก็เขาเปิดกว้างเรื่องสีผิวด้วยนะคือสมัยก่อนอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องสีผิวอ่ะเขาจะไม่ใช้คนผิวคล้ำในนิทานไม่มีในการ์ตูนไม่เอาถ้าอิงตามบอดจริงๆนะเขาจะเหยียดเลยแต่หนังเรื่องนี้ถือว่าทำออกมาดีประทับใจประทับใจเรื่องนี้นะบอกตรงๆเปิดกว้างเรื่องให้มีผู้หญิงผิวสีเรื่องให้มีอะไรแล้วออกมาสวยด้วยประเด็นคือสวยมากครูเมดอะสวยมากประทับคือมันสมัยนั้นมันมีเรื่องชนชั้นพวกคนที่ผิวสีอ่ะจะเป็นชนชั้นล่างแต่พวกขนนางก็จะเป็นพวกแบบผิวขาวประมาณนั้นแต่ว่านิยายหรือว่าการ์ตูนนิทานอ่ะจะไม่มีจะเป็นแบบคนผิวปกติไม่พูดถึงเลยเรื่องนี้ก็อิงมาจากการ์ตูนล้วนๆเลยนะคะมีงานเลี้ยงในปราสาทแล้วทีนี้แม่มดเนี่ยอยู่ข้างนอกปราสาทแล้วพายุฝนมันตกแบบตกหนักมากเขาก็เลยมาขอที่อยู่หน่อยขอหลบอาศัยหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวเจ้าชายเองเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นเขาแบบพาวไงมีหญิงสาวลายล้อมอายุน้อยมาหลายปีอะไรอย่างนี้ด้วยความที่เขาอยู่น้อย
ครด้วยแหละเอาที่แจงคิดนะเขาก็เลยยังไม่ค่อยคิดอะไรมากพอเห็นแม่มดตอนแรกเขามาหน้าตาน่าเกลียดไงพอเห็นปุ๊บเขาก็แบบรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะแล้วแบบหัวล้อใส่หน้าแล้วก็ไล่เขาไปตอนแรกแม่มดจะให้ดอกกุหลาบเพื่อแลกเป็นค่าที่พักหลบฝนแล้วชายก็หยิบมาแล้วก็ปาทิ้งแม่มดก็เลยสาบเจ้าชายแล้วก็บอกว่าอย่ามองคนที่ภายนอกใช่แต่ตอนแรกเขาแปลงร่างสวยมากเลยนะแม่มดใช่คืออลังการมากแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็นแม่มดแปลงร่างในขนาดนี้ทำไมต้องมาขอที่พักเจ้าชายมันมีคนสงสัยประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะแต่คำตอบของมันก็คือถ้าในนิยายจริงๆอ่ะมันเป็นเพราะว่าเจ้าชายอ่ะพอมือเติบใช้แต่อะไรหรูๆใช้แต่ผู้หญิงสวยๆอ่ะจนไปรีดภาษีคนมาเยอะๆ อันนี้ในหนังพูดในหนังพูดมันทำให้สุดท้ายอ่ะแม่มดทนไม่ไหวก็เลยมาเทสจิตใจเจ้าชายว่าเนี่ยสมควรไหมที่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วผลก็เป็นอย่างนั้นซึ่งการแก้คำสั่งนั้นเนี่ยก็คือต้องให้ผู้หญิงสักคนหนึ่งรักตัวของบีดหรือว่าเจ้าชายที่กลายร่างเป็นอสูรเนี่ยอย่างใจจริงเราก็จะเห็นตัวของแม่มดด้วยซึ่งตอนหลังๆเนี่ยแม่มดเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญของเรื่องเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นกุญแจเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งปกติแล้วการ์ตูนเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นไม่มีเราจะได้เห็นจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกับเบลซึ่งอยู่ในเมืองเขาบอกว่าตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นละครเพลงเหรอเป็นมิวสิควอลนะคะที่ค่อนข้างติดตาตึงใจกับคนที่ชอบดิสนีย์เป็นอย่างมากเลยเอมม่าร้องเพลงเพราะมากเสียงใสเสียงน่าแบบใสมากใช่ใช่เอมม่านี่เสียงดีมากนะถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ได้แบบทรงพลังแบบในเชิงละครเพลงจริงๆอ่ะแต่เสียงฟังเพลินมันนุ่มมันแบบทำให้มันเกิดอารมณ์ไปกับเขาได้และด้วยความที่หน้าสวยมากด้วยทุกอย่างมันลงตัวไปหมดแล้วเดินเรื่องนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกับการ์ตูนอย่างที่บอกไปก็พ่อของตัวเบลเองเนี่ยก็ได้หายไปนะคะแล้วเบลก็เลยออกไปตามหาพอไปปุ๊บก็ได้รู้ว่าพ่อของตัวเองถูกบีทหรือว่าอสูรเนี่ยจับไปเป็นนักโทษได้แหละเพราะว่าไปเด็ดดอกกุหลาบออกมานะคะซึ่งเขาหาว่าไปขโมยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเบลเองด้วยความที่พ่อแก่แล้วแล้วก็ป่วยด้วยก็เลยผลักพ่อออกมาจากห้องขังนะคะแล้วก็บอกบีทว่าขังฉันแทนสิเอาฉันไปแทนพ่อฉันอะไรอย่างนี้เบลฉลาดมากเลยนะคือเบลแบบหันหลังพ่อเขาแล้วก็แบบผ่าไปคือช็อตนี้ฉลาดชอบมากซึ้งนะตอนนั้นแบบขอยอมรับแล้วน้ำตาไหลจะร้องไห้น้ำตาไหลอย่างนี้แล้วพอเสร็จแล้วนะคะพ่อของเบลเนี่ยก็ได้กลับมาที่เมืองเพื่อหาคนเนี่ยตามไปช่วยเบลแต่ว่าเหมือนกับแกสตองเนี่ยตัวแกสตองก็คือตัวร้ายซึ่งชอบเบลชอบเขาข้างเดียวมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกสตองก็เลยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวไปเองก็ได้แต่แล้วสุดท้ายเนี่ยแกสตองก็ไม่เชื่อพ่ออยู่ดีนะแค่ไปเฉยแล้วก็จับพ่อของเบลเนี่ยมัดไว้เพื่อให้หมาป่ามากินในป่าแล้วก็เจอตัวละครให้อีกหนึ่งตัวที่ในการ์ตูนไม่มีซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะคะรู้สึกจะชื่ออังกาธานั่นเองนะคะมาช่วยพ่อของเบลไว้ทำให้พ่อของเบลเนี่ยรอดไปได้นั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่อของเบลก็กลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวต่างๆให้คนอื่นฟังแล้วทีนี้แกสตองก็มาเจอว่าพ่อของเบลยังไม่ตายก็เลยไปยุคนอื่นว่าชั่วมาชั่วพ่อของเบลเนี่ยเป็นบ้าบีดเบิร์ดอะไรไม่มีอสูรไม่มีมีที่ไหนคือถือว่าช็อตเนี้ยแกสตองปลุกระดมได้ฉลาดเลยนะถึงจะเป็นคนใจร้อนถึงจะเป็นอะไรแต่ช็อตนี้บอกได้เลยว่าที่เขาใช้กำลังอ่ะเป็นเพราะมันตอบสนองตอนนี้สายใจร้อนได้ไวกว่าใช้สมองเว้ยแต่ในความจริงอ่ะเอ็นี่มันชั่วฝังในชั่วยันแก่นชั่วยันเงาแล้วหลังจากนั้นนะคะพ่อของเบลเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกจับเพื่อที่จะไปเข้าโรงพยาบาลบ้าแต่ระหว่างนั้นเบลนะคะก็อยู่ที่ปราสาทอสูรแต่ว่าเริ่มรู้สึกดีกับบีดแล้วเพราะว่าด้วยความที่นิสัยเขาตะมุตะมิงน่ารักนะคะก็เลยเหมือนโหดแต่ความจริงแล้วเขาก็มีจิตใจดีและตอนนั้นเองนะคะเขาก็ได้พาเบลอันนี้คืออีกหนึ่งฉากที่เพิ่มมาตัวบีดเองเนี่ยได้เอาสมุดมาเล่มหนึ่งเปิดออกมานะคะแล้วก็สมุดเล่มนี้เนี่ยสามารถพาเบลข้ามเวลาหรือว่าไปที่ไหนก็ได้ก็พาเบลไปนะที่แห่งหนึ่งที่ปารีสเพราะว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเบลเนี่ยได้โดนย้ายเสียแม่แล้วก็โดนย้ายมาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะก่อนหน้านั้นคืออยู่ที่ปารีสนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเบลก็เลยอยากรู้ว่าที่เบลเคยอยู่เป็นยังไงก็เลยจินตนาการแล้วก็ได้ไปที่แห่งนั้นแล้วพอไปถึงที่แห่งนั้นปุ๊บมันจะเป็นฉากของการหันลมเนาะแล้วก็จะมีห้องเล็กๆนี้ที่อยู่ปารีสมันตอบโจทย์ชิ้นส่วนที่เบลฝังในใจอ่ะได้นะเพราะเบลสงสัยมาตลอดว่าทำไมถึงแม่ถึงไม่อยู่กับเราใช่คือมันมีตอนหนึ่งที่พ่อเขาพูดอ่ะแบบแล้วเป็นสิ่งที่เบลไม่กล้าจะถามต่อนั่นคือแม่ไปไหนใช่ทำไมพ่อถึงต้องเอาเขาย้ายมาที่นี่แล้วแม่ล่ะ
แล้วพอไปที่ฉากนั้นนะคะเราก็ได้เห็นเป็นหน้ากากจริงๆจะเป็นหน้ากากหมอเหรอคือสมัยก่อนอ่ะไม่รู้ว่าหน้ากากหมอคือจะเป็นหน้าคล้ายๆอีกามันนึกถึงหน้ากากอีกาดำสมัยก่อนอ่ะในยุคที่มีโรคระบาดสมัยนั้นน่ะคือกาฬโรครู้ไหมทำไมต้องเป็นหน้ากากอีกาเพราะตรงปลายหน้ากากเขาใส่สมุนไพรที่มีกลิ่นแรงไว้เขาเชื่อกันว่าจะทำให้คนที่ใส่หน้ากากหรือหมอคนที่ต้องเจอคนไข้เนี่ยจะไม่ติดโรคจะไม่ติดโรคใช่แต่สุดท้ายเอาจริงๆก็ติดทุกรายนั่นแหละมันแค่ถ่วงเวลาแค่นั้นดังนั้นบิสจึงเดาออกจากหน้ากากว่าแม่ของเบลตายเพราะกาฬโรคแล้วเราก็ได้เห็นฉากแม่ของเบลนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่แฟนๆดิสนีย์เนี่ยจะได้เห็นหน้าของแม่นางเอกนั่นเองก็ตรงส่วนนี้นะคะก็ทำให้เบลเสียใจมากร้องไห้ร้องห่มกันไปนะคะแล้วก็กลับไปที่ปราสาทแล้วตัวของดอกไม้เนี่ยที่จะทำให้บีดเหมือนเป็นตัวนับเวลาถอยหลังที่ทำให้บีดนะคะแปลงร่างเป็นบีดแบบไม่สามารถกลับเป็นคนได้อีกก็ค่อยๆร่วงโรยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบริวารในปราสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของคอฟเวิร์ดหรือว่าลูเมียร์เองเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้ทั้งสองคนนี้รักกันโดยการจัดฉากจริงๆพวกนั้นรู้อยู่แล้วว่าความรักมันบังคับกันไม่ได้หรอกแต่ว่าสิ่งที่คนเราจะทำให้ความรักมันเกิดขึ้นได้คือการเพิ่มโอกาสนี่เป็นสิ่งที่ลูเมียร์เลยขัดคำสั่งของบีสตอนแรกจัดห้องนอนให้เบลตอนที่ทะเลาะกับบีสว่าทำไมต้องแบบเตรียมให้ขนาดนั้นทำไมต้องทำให้ดีขนาดนี้นั่นเพราะพวกนั้นเล็งเห็นโอกาสนะคะที่บีสสิ้นหวังไปแล้วและฉากนี้นะคะขอบอกเลยว่าตอนที่ทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันชุดนี้เลยมั้งสีเหลืองนี้เลยชุดเหลืองอ่อยมากชุดยิ่งดอกทานตะวันสุดได้มาเต้นรำกันนะคะขอบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยฮือฮามากเพราะว่าตัวของเอ็มม่าเองสวยสวยแบบสวยจริงๆสวยมากคือชอบฉากที่มันแบบไอ้ทองมันลงมาตรงกระโปรงอ่ะคือสวยมากจะบอกว่าฉากนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะทั้งฉากตอนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าฉากตอนที่เต้นรำนะคะเพราะว่าการ์ตูนวาดสวยแล้วอะแต่มีความรู้สึกว่าหนังสวยกว่าต้องบอกว่าเอ็มม่ามีพรสวรรค์เรื่องการเต้นรำเหมือนกันอันนี้ยอมรับว่าอาจจะดีกว่าการแสดงด้วยซ้ำนะเท่าที่เห็นจังหวะก้าวจังหวะอะไรคือถ้าคนเต้นไม่เป็นมันจะดูขัดขันแต่นี่คือพริ้วนี่คือร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าภาษานักเต้นเขาจะพูดประมาณนี้แล้วก็ขอปรบมือนะคะปรบมือให้เลยปรบมือให้กับกระโปรงหน้ากระโปรงหน้าพริ้วมากแต่ว่าในฉากเนี้ยมันจะมีสิ่งที่ดรอปอยู่อันนึงคือเสียงเพลงมันจะเป็นมิสซิสพอตใช่ไหมที่ร้อง Tales as Old as Time ป่ะ Beauty and the Beast อันนี้ไม่รู้จะโทษใครนะแต่ต้องบอกว่าต้นฉบับอ่ะเป็นอะไรที่ดีกว่ามากๆแล้วมันเป็นระดับขึ้นหิ้งไปแล้วเขาใช้นวโอเปร่าใช่เพราะฉะนั้นมันถึงได้ยากที่รุ่นหลังๆมาจะทำได้ขึ้นทิ้งแบบนั้นได้บ้างเลยทำให้มนต์เสน่ห์เรื่องนี้ดรอปลงนิดหน่อยในฉากนี้คือเสียงร้องพลังยังไม่ถึงขนาดนั้นโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากฉากเต้นรำไปแล้วเนี่ยตัวบีดเองก็ถามว่าตัวเบลมีความสุขไหมแต่เบลก็บอกว่าการที่โดนกักขังเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วจะมีอยู่ช็อตนึงที่บีดถามว่าคิดถึงพ่อไหมแล้วก็เลยกระจกมาให้เบลดูว่าพ่อเป็นไงบ้างซึ่งตรงนั้นแหละทำให้เบลได้เห็นว่าพ่อของตัวเองเนี่ยกำลังจะถูกจับนะคะไปโรงพยาบาลบ้านด้วยฝีมือของแคสตองตัวของเบลเนี่ยก็เลยจะต้องรีบไปและตอนนั้นบีดก็ตัดสินใจว่าโอเคผมจะปล่อยคุณไปและจุดนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้บีสได้รู้ตัวเองว่าบีสเนี่ยรักเบลจริงๆเพราะความรักก็เลยต้องยอมปล่อยใช่เพราะรักถึงได้อยากให้คนที่ตัวเองรักอ่ะมีอิสระมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วเขาทนไม่ไหวหรอกที่จะเก็บผู้หญิงที่รักไว้เพราะว่าตัวเองเห็นแก่ตัวที่อยากมีเขาข้างๆแล้วหลังจากนั้นนะคะตัวบีสเองเนี่ยก็ได้ให้กระจกเบลเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ดูตัวของบีเอนะคะบอกว่าถ้าคิดถึงก็ให้ดูผมได้ที่กระจกนะอันนี้ร้องไห้เหมือนกันก็เบลก็เอาไปนะคะแล้วก็รีบกลับไปหาพ่อในขณะที่ตัวของบีเอเนี่ยก็เศร้าแล้วก็ซึมอยู่นานมากแล้วทุกคนในปราสาทก็เริ่มหมดหวังแล้วนะคะพอเบลไปถึงที่หมู่บ้านเนี่ยก็เห็นพ่อตัวเองกำลังโดนโยนจับใส่รถเพื่อจะไปโรงพยาบาลแล้วแล้วแกสตองก็ยังไม่เชื่อว่ามีอสูรอยู่จริงๆหรอเบลก็เลยต้องตัดสินใจช่วยพ่อด้วยการนำกระจกเนี้ยแล้วก็บอกว่าขอดูอสูรหน่อยขอดูบีหน่อยแล้วก็ส่งให้ชาวบ้านดูทุกคนก็เริ่มเกิดอาการกลัวมากตรงเนี้ยแหละทำให้แกสตองนะคะจับเบลโยนเข้าไปในรถที่จะไปโรงพยาบาลอีกคนนึงแต่ว่าไม่ได้ไปนะขังเอาไว้แล้วก็ระดมพลตัวเองนะคะแล้วก็ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อที่จะไปฆ่าอสูรนั่นเองจุดนี้เห็นได้ชัดเลยว่าน้ำหนักคำพูดเบลมีน้อยมากเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองทำตัวในหนังเขาบอกว่าแย่มันคือคำว่าพิลึก
แตกแยกกับตัวพิลึกมันทำให้เวลาคนอื่นน่ะเขาฟังอ่ะเขาเชื่อถือน้อยให้น้ำหนักคำพูดน้อยเมื่อเทียบกับแกสตองที่เป็นคนดังหมู่บ้านน้ำหนักมันต่างกันคือในหมู่บ้านน่ะลองสังเกตว่าจะไม่มีใครพกหนังสือเลยเวลาเบลอ่านหนังสืออ่ะเขาจะมองว่าเฮ้ยเบลเป็นคนประหลาดคือในสมัยนั้นอ่ะคนฝรั่งเศสจะไม่นิยมให้ผู้หญิงอ่ะไปเรียนหนังสือแต่พวกชนชั้นที่เป็นขุนนางอะไรเขาจะส่งไปเรียนหนังสืออย่างแบบเจ้าชายจะมีหนังสือเต็มอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นประเด็นที่เอ้ยเบลแบบชอบอ่านหนังสือเพราะเขาเคยอยู่ในปารีสมาก่อนอยู่ในเมืองโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะจากที่แกสตองระดมคนในหมู่บ้านนะเพื่อจะไปกำจัดอสูรตัวเบลเนี่ยด้วยความที่นางฉลาดแล้วก็กล้าหาญทำให้นางเนี่ยหนีออกจากรถคันนั้นได้นะคะด้วยฝีมือของพ่อด้วยสะดอกกุญแจสะดอกกุญแจสุดยอดเอาคิดติดผมมาสะดอกกุญแจออกนะคะเบลก็เลยตามหมู่คนในหมู่บ้านนะเพื่อที่จะไปเตือนบีดนะคะและตรงฉากนี้แหละที่ทำให้รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยพยายามจะเข้ามาในปราสาทแต่ว่าในปราสาทเนี่ยก็ตอนแรกก็ทำตัวกลมกลืนพอเข้ามาปุ๊บโอ้โหชลมุนอีนุงตุ้งหนักมากผีสิงอ่ะผีสิงปราสาทนั่นแหละแล้วก็ต่อสู้กันอยู่นะพอสมควรนะฮะตัวของแกสตอนเนี่ยก็ขึ้นไปบนปราสาทเพื่อที่จะไปตามล่าฆ่าบีดแต่ตอนนั้นเนี่ยบีดมีความรู้สึกแบบเหมือนอกหักอ่ะมันต้องลงทำอะไรตายอย่างเงี้ยไม่มีใจแบบไม่รู้จะสู้ไปทำไมแล้วก็เลยแบบเออเฉยๆอะไรเงี้ยโดนยิงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเท่าที่นับเนี่ยก็โดนยิงนะคะแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยเบลไปถึงก่อนไปถึงก่อนที่จะตายนะใช่คือโดนยิงไปหลายนัดแล้วเนี่ยหลังรุนเลยหลังจากเบลไปถึงปุ๊บบีเห็นแล้วฮึดขึ้นมาเลยก็เลยเริ่มการต่อสู้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นฉากตัดสินเลยก็ว่าได้นะว่าตัวฮอมบีดเองเนี่ยจะจิตใจดีหรือว่าจะจิตใจแย่ตามรูปร่างตรงนี้แหละที่คิดว่าน่าจะทำให้เบลได้เห็นอะไรหลายๆอย่างด้วยเพราะว่าเป็นฉากที่ตัวบีเอเนี่ยกำลังลากแกตองมานึกภาพออกนะเป็นปราสาทสูงๆแต่ว่าเหมือนจับออกมาแล้วเตรียมจะหย่อนลงจากปราสาทคือรับรองเลยว่าตายแน่ถ้าปล่อยคือตายแน่นอนแต่แกต้องบอกว่าปล่อยผมเหอะปล่อยเหอะปล่อยฉันเหอะปล่อยฉันเลยอย่าทำฉันเลยอะไรอย่างนี้บีทตอนนั้นเห็นแววตาแล้วรู้สึกแบบคือเป็นคนที่มีความเมตตาสูงมากก็ไม่ยอมนะก็ไม่ได้ฆ่าแกสตองแล้วก็จับออกมาแล้วก็ไล่ให้ไปกลับไปอะไรอย่างนี้คือตอนแรกกับบีทจะฆ่าแล้วเว้ยคือสายตาแคสเหมือนกันนะเพราะตัวเองโดนมาไหลจะพุนแล้วไงจะพุนแล้วแต่สังเกตไหมหนังมันแช่ช็อตตรงที่บอกว่าแกสตองบอกว่าเฮ้ย let me go beast อะไรประมาณเนี้ยคือพอพูดเขาว่า beast ลูก beast มันอึ้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันไม่ใช่อสูรเออใช่ฉันไม่ใช่อสูรหรอกมันเป็นการบอกเลยว่าการมองคนที่ภายนอกบางทีก็ไม่ได้บอกถึงจิตใจภายในค่ะ beast ก็เลยปล่อยไปแล้วพอ beast ปล่อยแกสตองไปแล้วเนี่ยก็จะรีบมาหาเบลนะคะแล้วก็เหมือนฉากนี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆคนฝันสลายเหมือนกันเพราะว่าตอนที่จะมาถึงตัวเบลแล้วเนี่ยแกสตองที่โดนปล่อยไปแล้วก็หยิบปืนนะคะขึ้นมายิงบีสอีกรอบหนึ่งรู้สึกจะสองนัดคือช่วยยันเงาช่วยยันเงาจริงๆแล้วตอนนั้นบีสเนี่ยก็ถึงตัวเบลแล้วนะคะโดนสองนัดเข้าไปที่กลางหลังก็เลยลงแต่ที่มันดีนะเพราะไอ้นัดสุดท้ายที่ยิงมาคือตอนแรกอยู่เฉลียงไงอยู่ตรงเฉลียงตรงระเบียงยิงมาอีกนัดนึงตุ๊บกระเด็นเข้ามาในห้องก็ดีไม่ต้องเดินนะใช้ได้อยู่แล้วพอตอนยิงเสร็จแล้วปุ๊บตัวแกสตองเนี่ยเหมือนเวรกรรมจะตามทันนะเรียกได้ว่าเวรติดจรวดเลยตรงปราสาทที่แกสตองยืนนะคะสะพานนี่เป็นสะพานที่แกสตองยืนเนี่ยก็ถล่มลงมาทำให้ตัวของเขาเองตกลงมาข้างล่างใช่ที่มันถล่มอ่ะเพราะว่าสังเกตไหมมันจะมีช่วงนึงที่กุหลาบมันกรีบมันร่วงผนังปราสาทบางส่วนมันจะเริ่มกร่อนเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะถูกกลบให้ไปสลายไปหมดตอนกรีบสุดท้ายร่วงแล้วมันก็ค่อยๆร่วงนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่แกสตองอยู่ๆไปยืนอยู่ในจุดที่ซวยแล้วตกลงไปอ่ะมันไม่ใช่ความอันนี้เลยเพราะว่าประสาทสุดโทรมเพราะว่าเป็นเวทมนต์ของแม่มดนั่นเองถูกต้องถือว่าก็ซวยอยู่ถูกที่ถูกเวลาดีและหลังจากนั้นนะคะตัวของบีทเองเนี่ยก็ได้ล้มลงซึ่งอยู่ในอ้อมแขนของเบลนะคะแล้วก็ได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นฉากที่ทำลายจิตใจของหญิงสาวหลายๆคนมากเพราะว่าบีทได้หมดลมหายใจนะคะซึ่งในหนังเนี่ยตาค้างเลยตายแบบตาค้างเลยก็ทำให้เบลเสียใจมากร้องห่มร้องไห้นะคะแต่ทีนี้ตัวของอากาธาเองที่มากับพวกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ได้มองกีบกุหลาบดอกสุดท้ายนั้นร่วงลงไปจำอากาธาได้ไหมที่เป็นคนช่วยพ่อของเบลอากาธาก็ยืนมองอยู่แต่ว่าด้วยความที่ตัวเบลเนี่ยได้พูดคำนึงออกมาทำให้อากาธาหันไปมองเบลพูดกับบีดว่าอย่าจากฉันไปนะฉันรักคุณ I love you โอ้ยจะร้องไห้พูดอะไรจะร้องไห้
ันอย่าจากฉันไปนะฉันรักคุณอย่าไปนะอย่าไปนะแล้วแบบน้ำตาเอมม่านี่หยดมาเป็นเม็ดๆแบบมีฝนตกคือน่าสงสารมากคือฉากนี้นางเล่นดีอ่ะจะร้องไห้ตามเลยนะฉากนี้ดีอันนี้ยอมรับว่าดีมากจริงๆตัวกระทะเองพอได้ยินคำนั้นก็ตกใจนะแล้วก็ได้มองไปอย่างนี้พอมองไปปุ๊บนางก็ไล่หมดคือเพิ่งรู้ว่าตอนแรกอากาธาเนี่ยปูเนื้อเรื่องมาเป็นแค่หญิงสาวชาวบ้านที่เป็นม่ายนะคะเดินขอเงินคนอื่นไปทั่วเลยเป็นขอทานเป็นสายยูริปาอะไรเงี้ยก็อากาธานะคะก็ได้ไล่หมดทำให้กลีบกุหลาบนั้นน่ะฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงดอกกุหลาบครบตอนนั้นเนี่ยเหมือนทุกอย่างในประสาทได้หยุดนิ่งลงไปแล้วทุกคนกลายเป็นสิ่งของโดยสมบูรณ์แล้วนะคือไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วแล้วพอได้ไล่มนทาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับมาฟ้าสดใสเหมือนเดิมแล้วก็ตัวสามีเองก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในร่างของเจ้าชายรูปงามนั่นเองเกิดพายุกีบกุหลาบแบบกีบกุหลาบพัดบีสขึ้นไปแล้วหมุนติ้วติ้วขนก็จะกระจายไปซึ่งฉากจบนี้ก็ทำมาเหมือนในการ์ตูนตอนที่ว่าทุกคนมีความสุขเต้นรำกันตะมุ้งตะมิ้งอะไรอย่างนี้โอเคนี่คือเนื้อเรื่องแบบย่อๆย่อมาเนี่ยย่อๆเลยนี่แต่ต้องเป็นสปอยอันนี้สปอยแบบเต็มที่เลยนะคะก็ประทับใจมากๆเลยสำหรับหนังเรื่องนี้อยากจะสิงคนที่ภายนอกนะเพราะว่าแม้ว่าไอ้นี่มันจะเป็นอสูรขนาดนั้นแต่มันรวยคนเราอ่ะแม่งเห็นกันตอนแรกที่ภายนอกถามว่าจะมองข้ามไปได้หมดต้องไปมองที่บ้านนะว่าบ้านมันรวยหรือเปล่าไปไม่ได้ถามว่าจะมองข้ามไปไม่ได้แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นหนังที่บอกว่าให้โอกาสมองเขาให้ลึกกว่านั้นหน่อยแต่จริงๆสองคนนี้มีก่อนที่จะตัดสินไปเลยมีจุดที่เหมือนกันเขาชอบหนังสือเหมือนกันเว้ยตอนที่แบบเขาพูดถึงเรื่องเชกสเปียร์แม่งคนน่ารักเลยอ่ะจริงๆอ่ะกะจะพูดประเด็นนี้เหมือนกันเป็นประเด็นทางจิตวิทยาเว้ยคือบางคนถามมาบอกว่าทำไมบีสกับเบลรักกันไวมันมีเรื่องเนี้ยแหละมันมีอยู่จริงนะไอ้รักแรกพบหรือรักที่แบบคนเข้ากันได้ไวมันก็เข้ากันได้ทั้งสองคนเป็นคนที่แปลกแยกเหมือนกันทั้งสองคนมีจุดร่วมกันและเบลเองก็เจอผู้ชายแต่แบบผู้ชายไม่ชอบไม่ชอบแต่ไร้สมองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหลายๆอย่างที่มันตอบโจทย์ในส่วนที่ขาดหายไปในจิตใจของแต่ละคนเมื่อมันมาอยู่ร่วมกันมันถึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิ๊กซอที่ต่อกันได้สนิทเพราะฉะนั้นความรักมันเลยเกิดได้ไวมันเข้ากันได้นอกจากนี้ก็ยังมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่จะเพิ่มเติมมาด้วยซึ่งจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยค่ะว่าเป็นการ์ตูนนานไหมคือนานมากนะนานมากนะตั้งแต่1991แต่จริงๆเขามีแผนที่จะสร้างตั้งแต่ปี1930แต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่ค่อยมีอะไรมากเขาก็เลยยังสร้างไม่ได้นะคะแล้วก็นิสัยนะคะของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยขอบอกเลยว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีจริงๆเพราะว่าตัวของเบลเนี่ยจะเป็นคนที่ใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีความกล้าหาญนะคะตัวเอ็มม่าเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีความกล้าหาญแสดงออกมาทางสีตาได้ค่อนข้างดีทีเดียวใบหน้าทำนองนะทำนองแล้วอีกเรื่องนึงนะคะเอ็มม่าเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบสีไลท์บลูมากแล้วตัวละครของเบลเนี่ยตอนแรกที่เปิดฉากมาจำได้ไหมจะเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ใส่สีฟ้าสมัยก่อนสีฟ้ามันมีสัญลักษณ์ของความกบฏอยู่มีสัญลักษณ์ของความรอบรู้อะไรอยู่คือจริงๆแล้วในคนที่แต่งเรื่องนี้มาก็จะให้ตัวของเบลเนี่ยฉากแรกก็จะเป็นชุดสีฟ้าอยู่แล้วนะคะเป็นแบบฟ้าน้ำเงินอะไรอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่เบลและผู้สร้างกำลังจะบอกนะคะว่าเธอนั้นแตกต่างจากคนในหมู่บ้านมากๆถ้าสังเกตดีๆจะไม่มีใครแต่งสีฟ้าเลยใช่ก็จะแบบสีชมพูออกทะมึนทะมึนเขียวจะเป็นส้มแบบโทนหมดอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรบล็อกบัสเตอร์บล็อกบัสเตอร์ในอเมริกาเรียบร้อยแล้ว170ล้านที่อเมริกาแต่ทุนมันก็160นะแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะ170ล้านรายได้รวมทั่วโลกก็400กว่าคือ3วันเนี่ยเอา3วันแรกอะ350ล้านดอลลาร์ไปแล้วถือว่าเยอะมากอะใช่แล้วเขาทำการตลาดดีเขาโปรโมทดีร่วมกับตัวนักแสดงตัวหลักที่แบบเป็นแมกเนตขนาดเนี้ยมันต้องปังอะมันต้องปังแล้วล่ะอีกหนึ่งตัวละครที่ชอบจริงๆคือจะมีตัวเลอฟูในหนังเนี่ยจริงๆแล้วว่าแกว่าเลอฟูก็มีความชอบแกสตองอยู่นะเหมือนจะเป็นแบบมันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นฉากร้องเพลงอ่ะที่เลอฟูจะอวยแกสตอค่อนข้างเยอะจะมีความรู้สึกว่านางก็ค่อนข้างที่จะแบบอาจจะแบบแอบมีซัมติงอะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกที่ชอบแกสตองคือจริงๆอ่ะในต้นฉบับของมันอ่ะคือเลอฟูจะเป็นคนโง่ซื่อที่แบบเหมือนลูกกระจอกไล่ตามคนดังอ่ะประมาณนั้นเป็นริ้วล้อเป็นทุกอย่างแต่ในหนังอ่ะอันนี้ไม่มองว่ามันทำดีนะเลอฟูมีมิติมากขึ้นเพราะตอนสุดท้ายมันเริ่มคิดได้เริ่มมี
คิดของตัวเองว่าเฮ้ยอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีเริ่มมีการขัดขืนอยู่บ้างถือว่าโอเคคงไม่ใช่ความรักแบบชายชายหรอกมั้งแต่คงเป็นแบบเทอดทูนเกินไปเหมือนหมาเทอดทูนเจ้าของแต่ตอนฉากสุดท้ายที่มันเต้นรำก็คือไปกอดกันนะแล้วมองสายตาปิงปิงจริงๆปิงปิงใช่เขาใส่นะเขาพูดถึงเรื่องLGBTเกย์เลสเบี้ยนเกย์นั่นแหละไบเซ็กชวลแล้วก็ทรานส์เจนเดอร์เหมือนเขาใส่มาเพื่อที่จะให้เกียรติคนที่แต่งเพลงแต่งเพลง Beauty and the Beast เขาชื่อฮาวเวิร์ดแอชแมนนั่นแหละใส่มาคือตอนเอ็นเครดิตจะมีบอกนั่นแหละชอบมุกไอ้สามทหารเสือนั่นมากอ่ะไอ้สามคนนั้นแล้วตอนสุดท้ายที่แบบแต่งร่างเหมือนค้นพบตัวเองนี่แหละประเด็นที่แพรเขาเล่าให้ฟังว่าหนังเนี่ยไม่เหยียดผิวไม่เหยียดสีไม่เหยียดเพศไม่เหยียดอะไรทั้งนั้นคือคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้อันนี้ขอเสริมนิดนึงค่ะฉากนั้นที่พี่บอกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยกำลังจะจัดการคนทุกคนนี้อยู่แล้วสามทหารเสือนี่เห็นก็เลยจะเดินขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จัดการโดยการส่งเสื้อผ้าไปจะเปลี่ยนให้พวกหางเพราะนั้นกลายเป็นชุดผู้หญิงทั้งชุดเลยอีสองคนแรกแบบกิ๊กกาป้าแบบโอ๊ยอะไรวะแล้ววิ่งหนีอีคนสุดท้ายนี่เอ้ยถูกใจฉันคนพบตัวเลยนี่แหละแล้วก็ถูกใจแล้วก็ไปนั่นเองหน้าตาแววตากะลิกะลีมากก็ต้องยอมรับว่าหนังนี้ค่อนข้างเปิดกว้างทีเดียวแม้ว่าจะมีเรื่องดราม่าถึงเรื่องสีผิวเรื่องเพศเรื่องนั่นเข้ามานะคะแต่ก็ขอบอกว่าคนที่ดูหลายคนเนี่ยก็เปิดใจยอมรับแล้วแล้วที่มาเลเซียเขาไม่ให้ฉายด้วยนะทำไมเขาตัดออกก็เรื่องเพราะว่าเรื่องเนี้ยแหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดราม่านั่นเองนะคะแต่ถามว่าพรีเมียมเซ็ตของมาเลเซียสวยมากเป็นขวดน้ำออกกำลังกายสีใสและเป็นกุหลาบเลื้อยพันขึ้นมาก็สำหรับเรื่องนี้นะคะขอบอกว่าโปรดักชันอลังมิวสิคอลดีถ้าสมมติว่าใครที่สนใจจะดูนะคะหรือว่าชอบพวกมิวสิคอลจริงๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้อย่างว่าเจ้าชายชื่ออดัมนะยังไม่มีใครรู้ชื่อเจ้าชายทั้งเรื่องแทบจะไม่มีใครเรียกชื่อเจ้าชายเลยเจ้าชายจริงๆเราชื่ออดัมแล้วอีกเรื่องนึงอันนี้ก่อนไปขอนิดนึงละกันสำหรับตัวของเบลเองเนี่ยลักษณะตัวละครคล้ายกับเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่คนหนึ่งนะคะตัวของเบลอันนี้ก็จะคล้ายกับแอเรียลจาก The Little Mermaid นั่นเองถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าตากริยาท่าทางความกล้าหาญความอยากรู้อยากเห็นความฉลาดอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับตัวของแอเรียลนั่นเองในขณะที่เจ้าหญิงดิสนีย์คนอื่นอาจจะแบบว่าอ่อนหวานหวั่นไหวช่วยตัวเองไม่ได้ก็แบบต้องช่วยชายจะช่วยที่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องนอนแบบปักพะงะเดี๋ยวเรื่องที่ใหญ่อะไรวะเนี่ยเที่ยวไปมันมีเรื่องนี้เหรอนอนเป็นอัมพาตกินไปทั้งตัวแต่รู้สึกว่าแอเรียลที่แอบร่าเริงขี้เล่นกล้ากว่าเบลนะเบลจะแอบนิ่งกว่าสตรองกว่าแล้วแบบฉลาดกว่าถ้าพูดในแง่เนี้ยจะรู้สึกว่าคล้ายกับนั่นจัสมินมากกว่าแต่จะมีความรู้สึกแอเรียลเขาจะออกหน้าสดใสหน่อยนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าในทะเลมันมีอะไรข้างบนมันมีอะไรแบบอยากรู้อยากเห็นแต่สำหรับเบลนี่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าแจนเดินเข้าไปในปราสาทผีสิงนั่นแจงคงไม่สตองเท่าเบลอะเดินไปทั่วเลยโอ้โหวิ่งกลับบ้านไปแล้ววิ่งกลับบ้านช่วยพ่อเสร็จคงแบบว่าโดดลงมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นว่านะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยใครอยากจะไปดูนะคะตอนนี้ก็ยังดูทันอยู่สามารถไปดูได้นะคะก็มีความสนุกมากเลยทีเดียวคุ้มค่านะคะกับราคาตั๋วนะไฟฟันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ชอบจริงๆอะเนาะแล้วก็ถ้าดิสนีย์เรื่องต่อไปเนี่ยอยากให้ทำเป็นหนังอะไรอันนี้ขอก่อนปิดนิดนึงอ่ะขอพี่แพรเรื่องที่พี่อยากให้เป็นก็คือ Under the Sea คืออะไรคะ Little Mermaid Little Mermaid เนี่ยอยากให้ทำร้องเพลงก่อนสิแม่เรารู้กันนะคะที่อยากให้ทำเป็น The Little Mermaid นะคะเป็นหนังแล้วถ้าเป็นแม่อยากได้เรื่อง Pocahontasโอ้วันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจมากอยากจะรู้ว่าเขาจะควบคุมป่ายังไงให้มีมนต์เสน่ห์แบบที่ในหนังสือต้องไปอเมซอนแล้วในการ์ตูนเก่าๆเขาทำกันสำหรับคนที่คิดว่าอยากให้เรื่องดิสนีย์นะคะเรื่องไหนอยากเป็นหนังก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะตามอ่านแล้วก็ลองนึกภาพตามดูว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง3คนนะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Beauty and the Beast ดีจ้าวันนี้ OS มีไลน์แล้วนะจะคุยเล่นปรับทุกเรื่องอกหักรักคุดหงุดหงิดรถติดตื่นสายก็ได้ตามสบายหรือจะแนะนำติชมรายการก็ตามศรัทธาอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับรับรองไม่เหงาแน่นอนแต่เบลก็อายุ10กว่าขวบเท่านั้นแหละก็แต่งงานนะคะ16 17
ในเอาจริงๆผู้หญ